ส่วนการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์สําคัญของโลกนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยได้หารือกับภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ โดยทางในภูมิธรรมนะคะบอกว่ามีการหารือถึงแนวทางการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งแนวทางการผลักดันการส่งออกยานยนต์ให้ขยายตัวโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างโอกาสและขยายตลาดในการส่งออกตลอดจนจัดหาวัตถุดิบการผลิตราคาถูกและหาหุ้นส่วนในการร่วมทำธุรกิจเบื้องต้นมอบหมายให้หน่วยงานด้านการค้าของกระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงานประสานแล้วก็หารือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างใกล้ชิดนายสุวัต สุภก,การเดชากุลนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยย้ำว่าแม้ไทยจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ10ของโลกแต่ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองดังนั้นการจะไปแข่งกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่จะต้องสร้างแต้มต่อ ให้ไทยแข่งขันได้จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยผ่านการจัดทำ FTA ฉบับใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยต้องพิจารณาให้การเจราจาครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งในส่วนของการผลิตและการส่งออกเนื่องจากในรายละเอียดจะแตกต่างกับรถสันดาปอาทิเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้า รวมทั้งให้อุตสาหกรรมยานยนต์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเงื่อนไข FTA และขอให้รัฐบาลเร่งแก้อุปสรรคในการทำธุรกิจโดยลดขั้นตอนการขอเอกสารการส่งออกและนำเข้าส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้แทน สำหรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปีนี้นะคะคาดว่าจะผลิตได้ไม่น้อยกว่าปีก่อนที่1 9 0 0 0ล้านคันและส่งออกได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่1 1 5 0 0ล้านคันซึ่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยส่งออกสินค้ายานยนต์ในปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า865.565ล้านบาทเพิ่มขึ้น12.96%